สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับใช่นะครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยครับคือฟิกเก็ตทอยอันใหม่ล่าสุดครับใหม่ล่าสุดสำหรับผมนะครับผมเพิ่งได้มาครับแต่ของมันออกมานานแล้วแหละแฮ่มันคืออะไรเรามาดูกันครับไม่ดูก่อนฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ช่วงนี้นะครับผมก็จะรีวิวพวกฟิกเก็ตทอยพวกนี้เยอะหน่อยนะครับเพราะช่วงหลังๆนี้ผมเพิ่งรู้สึกมาคลั่งไคล้มันครับจากที่เมื่อตะก่อนช่วงที่ฟิกเก็ตสเปนเนอร์ออกใหม่ๆนั่นแหละมาปุ๊บแล้วมันก็ฮิตกันทั้งบ้านทั้งเมืองใช่ไหมครับตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้อินกับฟิกเก็ตทอยมากครับแต่ทำไมทำมาตอนนี้อินมากเลยครับผมสามารถหาฟิกเก็ตทอยแบบนี้ได้เป็นสิบอย่างเลยครับเดี๋ยวผมจะทยอยมารีวิวให้ดูนะครับตอนนี้กำลังเดินทางเลยครับเดินทางมาจากประเทศจีนครับสั่งช้อปปี้มาซึ่งวันนี้เอาชิ้นนี้ก่อนละกันนะครับชื่อของมันก็คือ Fidget Cube ครับหรือว่าลูกบาศก์หันษานั่นเองครับโอ้ยชื่อก็เฟี้ยวแล้วอ่ะที่มันชื่อแบบนี้เพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกด้านเสมอเท่ากันหมดครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บและแต่ละด้านก็จะมีฟังก์ชันทำงานอะไรที่แตกต่างกันครับเดี๋ยวเราค่อยดูใกล้ๆชัดๆกันทีละด้านนะครับแต่ขั้นแรกสุดตอนนี้ครับผมอยากจะอธิบายเพื่อนฟังว่าทำไมเราถึงต้องใช้ฟิดเจ็ตทอยด้วยครับมีประโยชน์อะไรครับแค่นั่งเล่นนั่งเล่นอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับมือเป็นหงิกหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่แน่นอนครับมันต้องมีประโยชน์ครับไม่งั้นมันจะฮิตทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกได้ยังไงล่ะใช่มั้ยล่ะวิดีโอนี้ถือว่าเป็นความรู้เลยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักกับฟิดเจ็ตทอยนะครับฟิดเจ็ตทอยชื่อเป็นภาษาไทยที่เขาชอบใช้กันนะครับก็คือของเล่นคลายเครียดคลายเครียดยังไงแค่เล่นพวกนี้ทำไมเราถึงคลายเครียดได้ครับอันนี้มันมีงานวิจัยแบบจริงจังชัดเจนนะครับว่าช่วยได้จริงๆครับเอาง่ายๆนะครับสมองมนุษย์ถ้าเกิดเราทำอะไรอยู่สักอย่างนึงแล้วเราเปลี่ยนไปทำอะไรอีกอย่างนึงมันจะคิดคนละแบบเลยครับสมมติเรากำลังทำมาเครียดๆอยู่ปุ๊บแล้วอยู่ดีเราเปลี่ยนมาทำอะไรอีกอย่างนึงปุ๊บช่วงเช้าวันอาทิตย์นี้ที่เราทำอย่างอื่นนะเราจะลืมเรื่องเครียดๆพวกนั้นไปครับผู้ผลิตฟิดเจ็ตทอยเขาใช้หลักการประมาณนี้ครับคล้ายๆว่าหนึ่งเป็นความสนใจเราจากสิ่งอื่นให้มันลงที่ตรงนี้หมดนะครับพักเล่นนี่สักพักหนึ่งแล้วก็กลับไปทำงานต่อครับจากงานวิจัยบอกว่าได้ผลจริงๆครับเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่ทำงานเอาเป็นเอาตายทำให้ได้กับอีกคนนึงทำงานแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวหยุดมาหยุดพักแล้วกลับไปทำใหม่ครับปรากฏว่าแบบหลังนะครับที่หยุดพักก่อนเนี่ยได้ประสิทธิภาพดีกว่าครับก็จะมีบางคนบอกว่าเอ้างั้นแค่พักก็อยู่เฉยๆก็ได้นี่ทำไมต้องมาเล่นใช่ไหมล่ะอันนั้นคือความคิดครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเราทำอะไรเหนื่อยเครียดใช้สมองมากๆพอเรามานั่งพักแล้วก็ไม่ไหวที่จะคิดถึงมันอยู่ดีครับเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเราว่าได้นะคิดถึงจะเอาไงต่อดีนะสรุปแล้วก็ยังไม่หลุดจากตรงนั้นอยู่ดีครับแต่พอมามีฟิดเจ็ตทอยหรือมีมันมาเบี่ยงความสนใจเราครับสมองเราก็จะลงที่ตรงนี้แทนครับว่ามันจะเล่นยังไงคือฟิดเจ็ตทอยมีหลายอย่างไงแบบชิ้นนี้ต้องเล่นแบบนี้ชิ้นนี้ต้องโยนชิ้นนี้ต้องหมุนชิ้นนี้ต้องกดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมองเราจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วจะไปคิดตรงนั้นเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจครับการที่เราละจากเรื่องเครียดมาปุ๊บแล้วมานั่งฟิกเปิดปิดแค่เนี้ยมันก็ช่วยแล้วนะครับมันคือเหมือนใจเราก็อยู่แล้วจะเปิดแล้วจะปิดแล้วจะเปิดแล้วจะปิดแล้วจะเปิดแล้วจะปิดแค่เนี้ยมันก็ช่วยเราพักได้จริงๆแล้วครับพอได้ที่แล้วปุ๊บกลับไปทำงานครับรับรองจะสำเร็จอย่างแน่นอนครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือที่มาที่ไปของฟิดเจ็ตทอยแล้วมันก็ได้ผลจริงไงมันถึงดังเป็นพุกแตกทั่วโลกสมัยก่อนฟิดเจ็ตสปินเนอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะครับซึ่งตัวฟิดเจ็ตคิวที่ผมมารีวิวในวันนี้นะครับไม่ใช่ของใหม่ครับออกมาพร้อมๆกับฟิดเจ็ตสปินเนอร์นั่นแหละครับแต่ผมเมื่อเข้าถึงมันไงเพราะผมเอามาเล่นจริงเอาให้ลูกผมเล่นจริงแล้วผมรู้สึกว่ามันได้ผลจริงๆครับผมเลยอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูครับนั่นแหละเราพร่ำกันมาไกลแล้วทีนี้ครับเรามาดูของกันดีกว่าครับเพื่อนๆน่าจะอยากเห็นแล้วใช่ไหมครับมาเรามาดูกันว่าเจ้าฟิดเจ็ตคิวเนี่ยมันมีอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างมันเฟี้ยวขนาดไหนถึงได้ครองใจผมได้อย่างนี้นะครับมาดูกันมาดูใกล้ๆครับฟิดเจ็ตคิวหรือลูกบาศก์หันษานั่นเองนะครับลูกบาศก์ก็อยู่เลยใช่ไหมครับว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมี6ด้านเท่ากันเป๊ะซึ่งในรูปก็น่าจะเห็นนะครับว่าแต่ละด้านก็จะมีอะไรให้ทำแตกต่างกันนะครับนั่นก็หมายความว่าเราซื้อมา1ลูกนี้จะมี6กิจกรรมให้เล่นเลยใช่ไหมล่ะครับไม่ใช่ครับมี7ครับเนี่ยตรงนี้เห็นอยู่ครับด้านหนึ่งตรงนี้มันจะมี2อันครับก็เท่ากับว่ามีทั้งหมด7กิจกรรมเลยครับซื้อมาอันเดียวปุ๊บมี7อย่างให้ทำเฮ้ยโคตรคุ้มอะครับ7ใน1นะครับเรามาไล่ดูกันทีละด้านเลยดีกว่านะครับอ่ะมาอันดับแรกอันนี้ก่อนนะครับด้านที่1นะครับเหมือนจอยสติ๊กอะครับพูดง่ายๆคือไม่เคยเล่นเกมครับเกมที่เป็นแบบจอยอนาล็อกอะประมาณนั้นนี่ครับเหมือนกันครับนี่มันจะหมุนๆได้ครับคือจะตัวแกนหมุนทั้งแกนเลยนะดำๆทั้งแป้นเลยเนี่ยหมุนเป็นจอยอนาล็อกครับแล้วก็แค่หมุนๆครึ่งๆไว้ครับอันนี้สำหรับคนที่ชอบครึ่งครับใครที่เป็นสายครึ่งก็เอาไปเล่นได้ครับนี่ก็จะครึ่งแค่นี้ครับจะครึ่งด้วยนิ้วไหนก็ได้ครับครึ่งไปเลยครับครึ่งได้ครึ่งได้หมดเลยจะเอานิ้วไหนครึ่งก็ครึ่งครับจะใช้2มือก็ได้ครับยังไงก็ได้4มืออ่ะ5มืออ่ะไงแล้วแต่ครับคือการครึ่งครับครึ่งไปเลยครับครึ่งกันให้เคลิ้มไปข้างนึงเลยครับอ่ะนี่ครับด้านที่1นะครับต่อไปด้านที่2ครับพลิกมาครับปั๊บนี่อันนี้เป็นปุ่มกดครับ5ปุ่มครับมันเป็นปุ่มยางครับนี่เป็นปุ่มยางนะครับการเล่นของเราก็แค่กดลงไปครับจึ๊กๆแค่นี้เลยครับเนี่ย5ปุ่มมีครับแล้วก็กดไปครับจึ๊กๆๆๆ
แค่นั้นครับแล้วกดเสร็จปุ๊บพอปล่อยมันก็จะเด้งขึ้นมาแค่นั้นครับอันนี้สำหรับคนชอบกดครับใครกดก็เอาไปเลยครับจัดไปครับกดให้เต็มข้อไปเลยครับต่อนะครับคึงกับกดครับต่อไปครับฟริงนี่ด้านนี้ครับนี่ครับนี่อันนี้มันจะมี2อย่างให้ทำครับหนึ่งก็คือครึ่งคล้ายๆอันแรกที่ครึ่งอย่างเงี้ยแต่เป็นแบบว่าไม่ใช่ครึ่งกริ้งดีกว่ากริ้งลูกบอลเนี่ยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นลูกเหล็กที่สามารถหมุนได้นี่หมุนอยู่แล้วเนี่ยก็แค่หมุนครับแล้วก็หมุนไปเลยจะหมุนซ้ายอย่างเดียวขวาอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวลงอย่างเดียวหรือว่าจะฟลิกหรือว่าจะฟิวชั่นครับจะซ้ายขวาขึ้นลงอะไรก็ได้ครับหมุนไปเลยครับอันนี้สำหรับคนชอบหมุนนะครับส่วนบนนี้ก็หมุนเช่นกันครับแต่หมุนคนละแบบครับอันนี้เป็นหมุนวงกลม360องศาครับอันนี้เป็นหมุนแนวตั้งอย่างเดียวครับนี่หมุนขึ้นกับหมุนลงแค่นั้นครับหมุนขึ้นหมุนลงเหมือนพวกรหัสตู้เซฟรหัสกุญแจกระเป๋าอะไรพวกนี้ไปหมุนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็น2อย่างครับหมุนสามร้อยหกสิบหรือว่าหมุนขึ้นลงนะครับนี่ครับสำหรับคนชอบหมุนนะครับต่อไปครับสวิชครับคือสวิชจริงๆมันก็เป็นการกดเหมือนกันแหละแต่ผมไม่อยากเรียกซ้ำกับด้านที่เป็นกดอย่างงี้เดี๋ยวงงครับอันนี้เรียกว่าสวิชแล้วกันนะครับสับสวิชแล้วกันสายสับครับสายสับอันนี้อย่างนี้ดีกว่านะสายสับนะถ้าใครชอบสับนะครับตรงนี้ครับสวิชครับง่ายครับสวิชทำอะไรเปิดปิดไงเนี่ยเปิดมันมีแค่นี้ครับแค่ไปมาแค่นี้เราก็เปิดปิดอยู่งั้นเลยครับโอ้โหง่ายๆครับจะเล่นแบบไหนก็ได้ถนัดเลยครับใช้2มือหรือมือเดียวปุ๊บปุ๊บยังไงก็ได้ครับแล้วจะถนัดเลยครับสายสับครับแล้วก็ด้านต่อมาครับด้านที่5อันนี้ครับก็คือเป็นแป้นกลมๆเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่อนาล็อกไงอนาล็อกอันนี้นะอันนี้เอาไว้วนครับเดี๋ยวเรียกซ้ำกันถ้าอันนี้เดี๋ยวสายหมุนเดี๋ยวงงอันนี้คืออะไรนี่แล้วหมุนไปแล้วใช่ไหมหมุนขึ้นหมุนลงหมุนรอบใช่ไหมครับอันนี้สายวนครับวนยังไงครับเนี่ยมันมีปุ่มมีครับเรานิ้วจับปุ๊บแล้วก็วนครับเป็นวงกลมวนแค่นี้ครับเราแค่วนเฉยๆครับไม่ต้องทำอะไรมากครับวนหมุนแค่นั้นเลยครับนิ้วไหนก็ได้ครับแล้วจะถนัดจะมันทุกนิ้วแล้วก็ได้บริหารทุกนิ้ววนคือมันลื่นมากตรงนี้ครับมันทำให้วนแบบสนุกอ่ะวนแบบเป็นวงกลมได้เลยนะสนุกมากอันนี้มันลื่นครับนี่ครับประมาณนี้สายวนนะครับด้านที่5นะและด้านสุดท้ายครับอันนี้เป็นด้านที่เฟี้ยวที่สุดครับไม่เคยเจอที่ไหนในโลกมาก่อนครับตั้งใจดูดีๆนะครับอ้าวอะไรอ่ะไม่ครับอันนี้คือที่พักมือครับมูเราเล่นอะไรมาอันนี้ก็ได้อ่ะเราสัตต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 อ๋อยเมื่อยนิ้วอ่ะวางแช่ไว้มันไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้มีพลังงานแม่เหล็กหรือว่าปล่อยความร้อนอะไรนะครับแค่วางมือไว้เฉยๆครับเหมือนว่าสำหรับพักนิ้วหรือว่าแบบจะไม่เล่นก่อนอะไรเงี้ยก็พักไว้เฉยๆครับเป็นร่องรองรับสำหรับนิ้วพอดีเป๊ะๆครับพวกวางนิ้วไว้แค่นั้นจบครับเพราะมันคือฟิชเชอร์ทอยครับเราอย่าไปหาคำตอบมากครับว่าทำเพื่ออะไรครับก็คือบางทีการอยู่เฉยๆมันก็เป็นการเล่นหรือการผ่อนคลายอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นแหละครบแล้วเรียบร้อยทั้งหมด6ด้านนี่แหละครับฟิต7คิวสุดเฟี้ยวที่มันครองใจผมมาได้ครับเพราะอย่างนี้นี่เองครับคุ้มค่าจริงๆครับชิ้นเดียวเล่นได้ถึง7อย่างเลยครับเป็นไงล่ะครับแค่นี้ก็เฟียวเลยใช่ไหมครับทั้ง6ด้านของมันครับทีนี้มาถึงวิธีการเล่นที่ถูกต้องของเจ้าฟิช 7Q ตัวนี้นะครับวิธีการเล่นก็คือไม่มีครับมันคือฟิช 7Toy ครับไม่ใช่เกมการแข่งขันหรือว่าเป็นการเอาชนะตัวเองใดๆทั้งสิ้นครับเล่นเพื่อคลายเครียดเล่นเพื่อตัวเองครับนั่นหมายความว่าเราจะเล่นยังไงก็ได้ครับอาจจะทำตามเขาหรือจะไม่ทำเขาจะแบบแกะตรงข้ามกันจะหมุนทวนจะแกะหมุนแล้วแต่ครับทำไปเลยครับฟิช 7Toy ไม่มีถูกไม่มีผิดครับฟิช 7Toy เป็นหนึ่งในของเล่นที่อยู่เหนือทุกหมวดหมู่ครับเราจะทำอะไรกับมันก็ได้ครับเพราะมันคือของเล่นคลายเครียดครับว้าเนี่ยเป็นเหตุผลหลักเลยที่ผมชอบมันนะครับเราอาจจะไม่เล่นแบบนี้เราจะโยนเล่นก็ได้โยนฟังเสียงจะเอาทรงตัวบนหัวเอาทรงตัวไปได้หมดครับไม่มีปัญหาครับถ้าไม่ขอเล่นอย่างอื่นบางทีมันมีการเล่นที่ตายตัวไงอันนี้ต้องเล่นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างงี้นะครับถ้าอยากจะเล่นตามที่เขาทำมาก็แบบที่ผมบอกเมื่อกี้ครับแต่ถ้าไม่อยากก็คือยังไงก็ได้ครับฟรีครับฟิชเชอร์ทอยครับนี่แหละครับคือของเซลที่ผมมารีวิวให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนตัวผมอันเนี้ยชอบอันเนี้ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับแซงหน้าฟิชเชอร์สปินเนอร์ด้วยซ้ำนะครับถ้าใครเคยติดตามวิดีโอเก่าๆของผมนะครับจะเห็นว่าฟิชเชอร์สปินเนอร์ผมมีเยอะมากผมสั่งซื้อมาหลายแบบหลายสไตล์มาสะสมไว้ครับตอนที่มาใหม่นะผมชอบมากครับแต่หลังจากนั้นผมก็รีวิวอีกหลายๆชิ้นนะครับที่เป็นฟิชเชอร์ทอยครับเช่นพวกมุคลุที่แบบลมตั้งอะไรอย่างนั้นนะครับแต่พวกนั้นบางทีแล้วก็เครียดแบบเอ้ยทำไม่ได้เว้ยตากับฟิชเชอร์คิวชิ้นนี้ครับชิ้นนี้ก็คือเรานั่งเฉยๆครับเล่นแล้วก็ปลดปล่อยลอยตามอารมณ์ได้เลยครับถ้าใครยังไม่เคยเล่นจะไม่เข้าใจนะครับว่ามันเฟี้ยวขนาดไหนครับผมแนะนำเลยครับเพื่อนๆลองไปหาซื้อมาติดตัวไว้สักชิ้นนึงแล้วเพื่อนจะรู้ว่าเออสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดอ่ะคือความจริงครับมันใช่เลยส่วนจะซื้อที่ไหนราคายังไงครับฟิชเชอร์คิวเนี่ยมันมีหลายราคาหลายเกรดมากครับถ้าเป็นของแท้ที่ว่ามีกล่องสวยๆแพงๆแบบวัสดุดีๆนะครับอยู่ที่ประมาณ300ปลายๆถึง400 500ครับอันนี้แล้วแต่ร้านนะแล้วแต่ร้านเขาจะไปบวกราคากันครับราคาอยู่ประมาณนี้400 ถึง 500ประมาณนะครับแต่ชิ้นนี้ที่ผมซื้อมาครับหลัก10ครับผมไม่แน่ใจว่า
40 50 60จำไม่ได้แล้วซื้อมานานแล้วนะครับแค่นะครับหลัก10ครับเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องซื้อแพงขนาดนั้นครับแค่นี้ผมก็เล่นได้ครับแต่ถามว่าซื้อแพงดีกว่าไหมดีกว่าแน่นอนครับด้วยตัววัสดุด้วยตัวความลื่นไหลอะไรพวกเนี้ยงานของเขาทำมาได้เนียบกว่าได้เวิร์กกว่าอยู่แล้วครับเรื่องน้ำหนักด้วยผมเคยดูรีวิวหน้านี้ไม่เคยเล่นจริงๆนะเขาบอกว่าพวกตัวแพงอาจจะน้ำหนักดีกว่าครับอันนี้คือน้ำหนักค่อนข้างเบานิดนึงนะน่าจะเป็นด้วยตัววัสดุนั่นแหละครับเอาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆอยากซื้อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับทั้งตัวถูกตัวกลางตัวแพงเอาเพื่อนๆไปเลือกเอาเองดูเลยนะครับหรือถ้าขี้เกียจกดลิงก์ใต้วิดีโอหรือถ้าขี้เกียจกดลิงก์ใต้วิดีโอผมก็พิมพ์ว่า Fit 7Q ก็ได้ครับในแอปช้อปปิ้งทุกแอปครับแบงกูช้อปปี้และซาด้ามีหมดครับมีตั้งแต่หลัก10ยันหลัก100ครับหลักพันยังไม่เจอนะที่มีแบบใส่กล่องสวยๆก็ประมาณนั้นแหละ 4-500 ที่บอกนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้า Fit 7 Toy ชิ้นนี้จะทำให้ชีวิตของเพื่อนๆดีขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับอย่างน้อยสิ่งนึงที่ทำได้ก็ตามชื่อมันนะครับของเล่นคลายเครียดครับใครที่ทำงานที่ต้องใช้สมองหนักๆนะหามาติดไว้ครับไม่เสียใจแน่นอนโอเควันนี้พี่นะครับกับการรีวิวของสุดเฟี้ยวนะครับเป็น Fit 7 Q นะแล้วเหมือนที่เกิดมาในตอนต้นว่ามีอีกเพียบครับ Fit 7 Toy ตอนนี้ผมคลั่งไคล้มากผมพยายามเสาะแสวงหามารอติดตามดูยาวๆครับจะมี Fit 7 Toy มารีวิวเพื่อนๆดูอีกเยอะแยะมากมายครับหวังอย่างยิ่งว่าช่องของผมนี้จะเป็นเหมือนไกด์ไลน์เพื่อนๆได้ดูนะครับเผื่อเพื่อนอยากจะซื้อของเล่นเอาชิ้นไหนดีมาดูช่องผมครับเดี๋ยวผมจะพยายามหามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้นะครับถูกบ้างแพงบ้างปนกันไปนะโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเวลาผมมีของใหม่มาลงปึ้งเพื่อนๆจะได้เห็นเป็นคนแรกครับได้ดูเป็นคนแรกเลยว่าผมเอาอะไรมาให้ดูครับบอกแล้วครับว่าช่องผมถ้าของไม่เฟี้ยวไม่เอามาให้ดูแน่นอนครับวันนี้ผมตัวไปก่อนนะครับไปนั่งเล่นฟิตเจ็ดคิวอันนี้ชิวๆดีกว่าครับวันนี้ทั้งวันไม่ต้องทำอะไรแล้วครับสวัสดีครับโอ้แต่คิวกิน